ใน Minecraft ค่ะมีลูกเล่นหนึ่งที่มีมาตั้งนานและที่น่าสนใจนั่นก็คือสถิติค่ะสถิตินี้ค่ะจะเป็นตัวบอกว่าผู้เล่นอย่างเราได้ทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบ้างในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเล่นมิวเวิลด์จบไป80เอพิโซดเนาะเราจะมาพากันไปดูค่ะสถิติของมิวเวิลด์นั่นเองก็คือเป็นสถิติที่มิวเล่นในมิวเวิลด์ค่ะเมื่อมาสู่หน้านี้ค่ะมันจะมีสถิติ3ประเภทก็คือแบบสถิติทั่วไปค่ะเป็นสถิติที่เกี่ยวกับผู้เล่นอย่างเราเนาะว่าผู้เล่นอย่างเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็สถิติเกี่ยวกับไอเทมแล้วก็สถิติเกี่ยวกับม็อบค่ะโอเคเรามาดูอย่างแรกสุดก็คือสถิติทั่วไปตัวแรกสุดนี้ค่ะก็จะบอกว่าระยะที่เรานั่งในไมค์คาร์ดเยอะแค่ไหนก็คือเป็นระยะของไมค์คาร์ดนั่นเองโอ้โห15กิโลเมตรก็ไม่เยอะไม่น้อยค่ะแล้วก็ระยะในการปีนป่ายที่เราปีนป่ายโดยใช้บันไดหรือว่าเถาวัลย์นั่นเองก็ประมาณ12กิโลเมตรนี่ถือว่าเยอะนะแปลว่าเราใช้บันไดที่ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยค่ะปิดเกมไปแล้วกี่ครั้งก็400กว่าครั้งนั่นเองระยะการขับเรือใช่ไหมแล้วก็การทำดาเมจค่ะดาเมจที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบอกในนี้เหมือนกันสถิติใน Minecraft ค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะมีมากมายเลยแล้วก็ซอยทีบมากๆเปิดเชสไปทั้งหมด2400กว่าครั้ง แล้วก็นี่ค่ะแบบว่าเปิดเตานี้ยังไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นของ 1.4 ที่เพิ่งมานั่นเองก็คือเป็นแบบเตาเผาแร่ก็ส่วนที่ต้มยานี่ค่ะก็52ครั้งก็แปลว่าไม่ค่อยได้ต้มยาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตักน้ำออกจากคาร์ดอนเท่าไหร่0แปลว่าไม่เคยใช้สินะไม่เคยใช้เลยค่ะก็แปลว่าไม่เคยเอาน้ำใส่ในคาร์ดอนแล้วก็ไม่เคยตักออกนั่นเองแล้วก็ไม่เคยสั่นระฆังยังไม่ได้ทำมันเป็นของ 1.14 ใช่ไหมก็เพิ่งมาค่ะแล้วก็เล่นมิวสิกดิส7ครั้งก็คือเวลาที่เราเอามิวสิกดิสค่ะไปใส่ในจุกบ็อกซ์นั่นเองก็แปลว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นถึงนิสัยของเราชัดเจนเนาะว่าอะไรเป็นสิ่งที่มิวทำค่ะอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยทำนั่นเองพูดคุยกับวิลเลจเจอร์ค่ะก็คือการที่เราไปกดคลิกขวาที่วิลเลจเจอร์นั่นเองก็คือ 1,800 ครั้งแต่การที่เราเทรดของกับวิลเลจเจอร์ค่ะก็เทรดไปแล้วประมาณ 4,200 ครั้งนั่นเองแล้วก็ดอปเปอร์ค่ะตรวจจับไอเทมประมาณ176ว่าแปลว่าไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะปกติเราจะใช้ดอปเปอร์ในการใส่อาหารเป็นหลักค่ะดังนั้นก็เลยประมาณนี้เองก็ไม่เยอะเท่าไหร่นอนครั้งสุดท้าย4นาที แล้วก็ทำความสะอาดธงแล้วก็โน้ตบล็อกค่ะเพลนี้เท่าไหร่เนี่ย7ครั้งเองระยะทางที่เราสปีดหรือเราวิ่งนั่นเอง448กิโลเมตรระยะที่เราตกจากที่สูง28กิโลเมตรเหรอเยอะนะเนี่ยแล้วก็ระยะทางโดยม้าค่ะที่เราขี่มาเล่นก็58กิโลเมตรก็ไม่เยอะไม่น้อยเนาะระยะในการกดชิปก็คือเป็นสนิคไทม์นั่นเองค่ะถ้าเป็น1 day อ่ะมันจะคือ24ชั่วโมงเพราะว่า day ใน Minecraft ในที่นี้ค่ะมันไม่ใช่1 day แบบการคำนวณแบบ F3 เนาะถ้าเป็น F3 1 day ก็คือ20นาทีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เดย์ในที่นี้ของสถิติก็คือวัดเลยว่าเป็น24ชั่วโมงตามชีวิตจริงนั่นเองก็ถ้าเป็น24ชั่วโมงก็น่าจะกดชิปเยอะเหมือนกันค่ะกดชิปค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ระยะทางที่เราว่ายน้ำโดยการสปีดค่ะก็ประมาณ40กิโลเมตรจับปลา ก็คือตกปลา 11,000 ทีประมาณนี้ค่ะก็คือการที่เราจับปลาเนี้ยก็ใช่ว่าเราจะได้ปลาเนาะเราน่าจะได้อย่างอื่นด้วยค่ะก็คือเอาง่ายๆว่าเราหย่อนเบ็ดไปประมาณ 10,000 ครั้งนั่นเองส่วนการใช้ลูมนี้เรายังไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเป็นของ 1.4 สโตนคัตเตอร์คลิกไปแล้ว2ทีแล้วก็นี่ค่ะบีคอนที่เราไปแบบจับบีคอนวางบีคอนเนาะก็42ครั้งนั่นเองนี่ค่ะสถิติมีอย่างมากมายแล้วมีสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้างก็อย่างเช่นตรงนี้ค่ะสถิติในการฆ่าม็อบเราฆ่าม็อบไปประมาณ 6,800 ตัวสโมเกอร์กับแคมป์ไฟนี่ค่ะเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้จับแต่ต้องมันดังนั้นมันก็เลยเป็นศูนย์เนาะเพราะว่าเป็นของ 1.4 ค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่เราเล่นทั้งหมดก็ 36.11 เดย์ก็เอา24ชั่วโมงคูณเข้าไปค่ะใช่แล้วเพราะว่าเดย์ในที่นี้ค่ะก็คือนับแบบ24ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ไอเทมเอนชานต์มี39ไอเทมกระโดด โอ้โห 119,000 ครั้งค่ะ
ที่เราจำหรือว่าเรากระโดดนั่นเองโอ้โหขึ้นหลักแสนแล้วเริ่มขึ้นหลักแสนแล้วแล้วก็มีนู่นนี่ค่ะระยะการเดินนี้เราเดินไปประมาณ700กิโลเมตรดิสเพนเซอร์ตรวจจับไอเทมได้243แล้วก็ไทม์ที่เรานอนกับเตียงค่ะก็700ครั้งก็เนื่องจากเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเรานอนได้ตลอดค่ะดังนั้นเราก็นอนเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เลยแบบเยอะนิดนึง Number of Death ในที่นี้ก็คือเราตายแล้วยัง นี่เป็นสถิติที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะการเล่น Minecraft ที่เราเล่นมากว่า900ชั่วโมงนี้เป็น Minecraft Achievement เรายังไม่เคยตายเลยโอ้โห อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าการตายชีวิตแรกของหมิวเนี่ยเราจะตายเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะตายจากอะไรเราจะตายแบบฉลาดๆหรือว่าอยู่ดีๆเราจะตายแบบโง่ๆอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าชีวิตแรกที่เราจะเสียให้กับ Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยเราจะตายเพราะอะไรน่าสนใจค่ะแล้วก็เปิด Ender Chest 3,000 ครั้ง เป็นอะไรที่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าใช้ Ender Chest บ่อยมากค่ะแล้วก็เสียงโน้ตบล็อกนี่ใช่ไหมมันถูกเล่นไปประมาณ 1,400,000 ครั้งค่ะก็เป็นพวกวงจรพวกระบบกระพริบเนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดค่ะตรงนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วก็การผสมพันธุ์สัตว์เราไม่ค่อยได้ผสมพันธุ์เท่าไหร่ก็มีเพียงแค่300ค่ะแล้วก็เตา เปิดเตาประมาณ 1,600 ครั้งในส่วนของทั่วไปค่ะสถิติทั่วไปก็มีประมาณนี้เป็นอะไรที่สะท้อนเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าบิวเป็นคนยังไงว่าอะไรที่เราไปแตะต้องเยอะเป็นพิเศษอะไรที่เราไม่ค่อยไปแตะต้องอะไรที่เราแบบแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเหมือนกันการมาดูสถิตินี้อย่างน้อยเราก็รู้ค่ะว่าอย่างเช่นคราวดอนเนี่ยเราแทบไม่เคยใช้งานมันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้รู้ว่าในอนาคตก็ควรไปใช้งานเขาบ้างนะใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าคราวดอนค่ะจะน้อยใจนั่นเองต่อมาเป็นสถิติเกี่ยวกับไอเทมค่ะในที่นี้มาเลยนี่อย่างแรกสุดก็ครั้งที่เราใช้ในการขุดค่ะเยอะที่สุดคือแสนขุดแสนไปประมาณ 110,000 บล็อกโอ้โหเยอะมากๆค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกใจเอ๊ะเมื่อมาอยู่ในหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมจำนวนครั้งที่มีอยู่ขุดแสนเนี่ยคือ 111,500 ใช่ไหมแต่ทำไมเนี่ยค่ะครั้งที่เราเก็บแสนเข้าตัวถึงมี 111,700 เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลขแบบนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งเรามั่นใจแหละว่าเราไม่ได้โกงไม่ได้แบบขโมยของเอามาจากเกมโหมดหรือว่าโหมดสร้างสรรค์หรือว่าอะไรนี้แน่นอนค่ะแต่ทำไมตัวเลขเป็นอย่างนี้โอเคแซนอาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่เราใช้ท็อตอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางทีใช่ไหมเราขุดแซนปุ๊บเราปักท็อตที่ด้านล่างของแซนค่ะแต่ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมก็จะร่วงลงมาหาท็อตค่ะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็พิกอัพหรือว่าเก็บมันเข้าตัวมานั่นเองก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับแซนทีนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะอย่างที่สองค่ะเนี่ยสโตนเราขุดสโตนทั้งหมดก็คือ 89,800 กว่าก้อนทำไมเราพิกอัพมาแค่ 48,000 คำตอบก็คือเวลาที่เราขุดสโตนเนี่ยค่ะเราไม่ได้แบบพิกอัพที่มันเป็นแบบสโตนแบบนี้มาอย่างเดียวไงเราเก็บมันมาเป็นคอบอลสโตนด้วยค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่เจ้าสโตนมันเจเนเรตในโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นสวยเรียบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราขุดด้วยพิกแอคที่ไม่มีซิลทัสใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นคอบอลสโตนก็เลยทำให้นี่ค่ะตัวเลขมันก็เลยอยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือ2อันนี้ค่ะรวมกันเนาะส่วนอันนี้ขุดคอบอลสโตนเพียวๆอยู่แค่844ก้อนก็844ก้อนนี่ค่ะน่าจะเป็นการขุดเวลาที่เราเอาเจ้าคอบอลสโตนมาวางแล้วเราก็ขุดซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นั่นก็แปลว่าเราไม่ค่อยขุดคอบอลสโตนนั่นเองก็เพราะว่าปกติในโลก Minecraft ค่ะสโตนมันถูกเจเนเรตเป็นแบบนี้ไงมันไม่ได้ถูกเจเนเรตเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นเราก็เลยแทบไม่ได้ขุดนั่นเองแต่เวลาที่เราขุดแบบนี้แบบด้วยเอนชานที่ไม่มีสตัทค่ะมันก็เลยตัวเลขมันมาอยู่ที่เจ้าคอบอลสโตนนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะมีการขุดดงขุดดิน ขุดดินแบบธรรมดาค่ะไปที่ประมาณ 10,000 ก้อนเอ๊ะแต่ทำไมการพิกอัพดินเป็นแบบ 32,000 ล่ะคำตอบก็คือบางทีเราไม่ได้ขุดดินธรรมดาค่ะเราขุดด้วยบล็อกยานั่นเองมันก็จะได้เป็นอย่างนี้หรือบางทีค่ะเราขุดเป็นแบบบล็อกอย่างอื่นใช่ไหมแต่เพียงแค่ว่าพอมันปรากฏมาแล้วค่ะมันได้เป็นแบบบล็อกดินธรรมดานั่นเองมันก็เลยได้เป็นเยอะแบบนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นส่วนชูการ์เคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะเพราะว่าปกติการตัดชูการ์เคนใช่ไหมเราจะตัดในข้อที่2จากนั้นเมื่อเก็บข้อตัวค่ะมันจะได้ข้อที่2ข้อที่3มาด้วยกันดังนั้นตัวเลขในการเก็บของเข้าสู่ตัวนี้ค่ะมันก็เลยเยอะนั่นเอง
การขุดแซนด์สโตนเราขุดแซนด์สโตนแค่นี้แต่ที่พิกอัพค่ะประมาณนี้นั่นเองก็อย่างที่เห็นค่ะมีอยู่มากมายหลากหลายสถิตินี้เป็นสถิติที่ค่อนข้างละเอียดค่ะละเอียดมากๆเลยเพราะว่าซอยย่อยแยกมาให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าอะไรเมื่อไหร่อย่างไรบ้างเนี่ยเราไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวแครอทแต่ทำไมแครอทเข้าตัวถึงเยอะขนาดนี้คำตอบก็คือเราขโมยแครอทจากวิลเลจเจอร์บ่อยนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปเทรดของจากวิลเลจเจอร์ใช่ไหมวิลเลจเจอร์ค่ะจะโยนแบบแครอทเข้าหากันเพราะว่าเราใช้แครอทค่ะเป็นแบบอาหารสำหรับวิลเลจเจอร์นั่นเองพอเขาโยนแครอทเข้าหากันแล้วด้วยหลักของ Minecraft ค่ะก็คือไอเทมทุกอย่างอ่ะจะเข้าตัวที่เพลเยอร์เป็นอันดับแรกแครอทค่ะก็เลยแบบเข้าตัวเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองถึงแม้จะไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวแครอทแต่แครอทที่เข้าตัวเยอะค่ะก็มีสาเหตุนั่นเองก็คือมีที่มาที่ไปเนาะจากที่วิลเลจเจอร์ค่ะเกิดพฤติกรรมในการแชร์อาหารให้กันแล้วเราไปขโมยหมานั่นเอง อันนี้แสดงให้เห็นว่าเราชั่วใช่ไหมนิดนึงนิดนึง เป็นเรื่องธรรมดาค่ะฟักทองนี้เห็นว่าเราแบบไปเก็บเกี่ยวฟักทองด้วยตัวเองเราได้แค่นี้เองแต่ทำไมพิกอัพของเราเยอะแท้ก็ง่ายๆค่ะระบบพิตันนั่นเองเห็นไหมมันมีสาเหตุค่ะการทำฟาร์มรูปแบบการทำฟาร์มอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ละเอียดมากค่ะเนี่ยเห็นมาเยอะมากๆเลยเราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นได้แบบชัดเจนเลยโอ้โหชัดเจนมากๆค่ะเนี่ยละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้ในส่วนต่อไปค่ะหลังจากที่ถัดจากส่วนทั่วไปสถิติไอเทมแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็นม็อบค่ะนี่ม็อบนี้ก็ละเอียดสุดๆค่ะบอกว่าเราฆ่าค้างคาวไปแล้ว3ตัว แต่ไม่ได้ฆ่าค้างคาวเลยใช่ไหมค่าเบสค่ะไปอยู่ที่53ตัวค่าไก่22ค่าปลาคอด6ค่าวัวไป60ตัวค่าคีเปอร์ไป108ตัวค่ะค่าซอมบี้น้ำไป 3,006 ตัวโอ้โห 3,000 ตัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเราทำฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะแล้วเราก็ไปหา XP จากเจ้าซอมบี้น้ำนั่นเองดังนั้นเราก็เลยค่อนข้างที่จะฆ่าซอมบี้น้ำเยอะค่ะค่าเอลเดอร์การ์เดียนไปแล้ว3ตัวก็แปลว่าเราน่าจะไปบุกตะลุยโอเชียนมอนูเมนต์ค่ะก็1โอเชียนมอนูเมนต์ก็คือ1ปราสาทใต้น้ำนั่นเองก็เลยค่าเอลเดอร์การ์เดียนค่ะไป3ตัวค่าเอนเดอร์ดราก้อนไปแค่1ตัวเรายังไม่ได้ซัมมอนมาใหม่ใช่มะเรายังแบบไม่ได้ไปคืนชีพให้เจ้าเอนเดอร์ดราก้อนค่ะเราก็เลยค่าเขาไปแค่ตัวเดียวนั่นเองค่าเอนเดอร์แมนไป35ตัวค่าแกรดไป9ตัวโอ้ตายไป9ตัวค่าการ์เดียนไป3ตัวเราไม่ค่อยได้ฆ่าการ์เดียนด้วยนะเนี่ยอ๋อฆ่าม้าไป5ตัวค่ะแล้วก็ฆ่าเจ้าฮัสหรือว่าซอมบี้ทะเลทรายไป160กว่าตัวแมกมาคิวฆ่าไปแค่15ตัวแล้วก็หมู6แล้วก็ฆ่าหมีค่ะไป1ตัวนั่นเองจำได้ว่าเป็นการฆ่าตอนที่หมีติดอยู่ในเรือค่ะแล้วเราเผลอไปสกิดเรือเนาะเราก็เลยตบหมีหมีก็เลยตบเราค่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องฆ่าเขานั่นเองฆ่ากระต่ายไป3ตัวฆ่าปลาแซลมอนไป8ตัวฆ่าแกะไป73ตัวแล้วก็ฆ่าเจ้าชาวเกอร์ค่ะไป191ตัวนั่นเองแล้วก็ฆ่าซิลเวอร์ฟิชเนาะไป2ตัวฆ่าสเกลตันค่ะไป545ตัวเอ๊ะอาจจะมีคนถามว่าทำไมเราถึงมีบนบล็อกเยอะมากในทำไมเราถึงฆ่าสเกลตันแค่นี้มันแบบสวนทางกันค่ะเพราะว่าในไอเทมตรงเนี้ยถ้าเราดูแค่ไอเทมขุดเนาะตรงนี้ค่ะเป็นไอเทมเกี่ยวกับการพังก็นี่ค่ะเชียร์พังมากที่สุดนั่นเองเพราะปกติค่ะไอเทมที่เราใช้อ่ะพวกที่มันเป็นไอเทมที่เป็นเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะที่ผ่านการอินซาร์และมันแบบไม่แตกหักหรอกเพราะว่าเราเอามาซ่อมเรื่อยๆใช่ไหมคะมันอย่างมากมันก็แค่แบบสภาพลดแต่มันไม่แตกหักไงดังนั้นก็เลยไม่ถูกน้ำในนี้ค่ะแล้วก็การคราฟนี่อย่างที่เห็นค่ะการคราฟที่เราคราฟมากที่สุดคือบนมิลอยู่ที่500,000 บนมิล 530,000 บนมิลค่ะทีนี้เอ๊ะทำไมมันไม่แบบเหมือนกับตรงนี้ล่ะตรงนี้ค่ะสเกลตันของเราใช่ไหมเราฆ่าไปแค่500ตัวเองถ้าสเกลตัน500แล้วเอาบนมิลมาจากไหน 500,000 ค่ะคำตอบก็คือในม็อบในที่นี้ค่ะมันถูกวัดที่ม็อบที่เพลเยอร์ฆ่าด้วยตัวเพลเยอร์เองค่ะแต่ทีนี้สเกลตันเราไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเราเองเราให้เขาค่ะตกจากที่สูงตายในม็อบฟาร์มนั่นเองเพราะเขาตกจากที่สูงตายในม็อบฟาร์มก็เลยไม่ถูกนับว่าเป็นเพลเยอร์ฆ่านั่นเองค่ะนั่นหมายความว่านี่เห็นว่าบนมิลครับบนมิลค่ะ500,000บนมิลเพื่อให้ได้เป็นบนบล็อกจากนั้นเราก็เอาบนบล็อกค่ะไปก่อสร้างนั่นเองแล้วก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะใช้มากที่สุดก็คือพิกแอค
ใช้เจ้า Diamond Pickaxe ค่ะไปประมาณ200,000ครั้งในการขุดก็คือประมาณน่าจะเป็น200,000บล็อกค่ะน่าจะนับเป็น200,000บล็อกเนาะแล้วก็รองลงมาค่ะก็เป็นโชเวลนั่นเองก็ประมาณ140,000บล็อกใช้มากที่สุดส่วนขวานค่ะก็ใช้เพียงแค่30,000ถ้าเทียบกับพิกแอคก็แปลว่าเราใช้พิกแอคมากที่สุดค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราได้เพชรมา3เม็ดแรกสิ่งที่เราคราฟควรที่จะเป็นพิกแอคเพราะว่าเราใช้พิกแอคเยอะมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสถิติของหมิวค่ะส่วนการเก็บของเข้าตัวนี้ก็มากที่สุดก็คือแสนนั่นเองแล้วก็การดรอปลงพื้นค่ะดรอปมากที่สุดก็คือชุกเคนเนาะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวชุกเคนเราเก็บเกี่ยวในขั้วที่2ค่ะดังนั้นขั้วที่3ก็อาจจะดรอปลงพื้นแล้วเราก็ค่อยเก็บตามหลังนั่นเองก็นี่ไงสถิติของไอเทมค่ะต่อไปก็เป็นของม็อบเนาะมันดูต่อเลยค่าเพียงแค่500สลามแน่นอนค่ะเพราะว่าฟาร์มสลามที่เราออกแบบมาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าด้วยตัวเองเราให้เขาตายโดยใช้เจ้าแมกมาบ็อกนั่นเองค่ะเวลาที่สลามไปยืนบนแมกมาบ็อกใช่ไหมก็จะโดนดาเมจจากนั้นก็ตายค่ะนั่นหมายความว่าที่เรามีสลามเป็นประมาณ 2-3 ลังเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองก็คือพี่หมิวมือไม่เปื้อนเลือดนะใช่ไหมเรามือไม่เปื้อนเลือดเพราะว่าเราใช้อย่างอื่นฆ่าแทนนั่นเองค่ะค่า92สไปเดอร์7ปลาหมึก79เต่าแล้วก็5วิลเลเจอร์1ไอรอนโกเลมค่ะแล้วก็2แม่มด4วิทเทอร์เอ๊ะทำไมเราฆ่าเพียงแค่วิทเทอร์4ตัวล่ะก็แค่นั้นค่ะเพราะปกติเราก็ใช้ไอรอนโกเลมฆ่านั่นเอง เป็นพวกที่ไม่ยอมให้มือตัวเองเปื้อนเลือดใช่ไหมก็คือเป็นอะไรที่แบบแสดงให้เห็นชัดเจนค่ะว่า MT New Minecraft ไม่ใช่พวกสายต่อสู้ไม่ใช่พวกสายไปแบบไฟกับมอนเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นสายที่ชอบให้คนอื่นฆ่าแทนชอบให้ไอรอนโกเลมฆ่าแทนอะไรอย่างเงี้ยชอบให้แมกมาบ็อกฆ่าแทนชอบให้กระบองเพชรฆ่าแทน มือของเราค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยเปื้อนเลือดนั่นเองอันนี้ค่ะเราฆ่า10วิทเทอร์สเกลตันทำไมเราฆ่าแค่10วิทเทอร์สเกลตันคำตอบค่ะเราใช้เจ้าชาร์ดคริปเปอร์ฆ่าแทนนั่นเองโอ้โห มือสายสะอาดมากค่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นคนสั่งฆ่าไงไม่ได้ไปฆ่าเองไม่เราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ไปฆ่าเองค่ะเราต้องสั่งเขาฆ่าเราสั่งให้เจ้าชาร์ดคีเปอร์ค่ะฆ่าเจ้าวิทเทอร์สเกลตันแทนนั่นเองโอ้โหบางทีมันก็รู้สึกว่าเลวร้ายผิดปกตินี่เนี่ยแทนที่จะไปฆ่าเองค่ะใช้คนอื่นฆ่าซะงั้นเราฆ่าไป 1,356 ซอมบี้แล้วก็ฆ่าไป2ซอมบี้วิลเลจเจอร์ค่ะแล้วก็ฆ่าไป26แฟนทอมนั่นเองโอ้โหแต่สถิตินี้ค่ะแสดงเห็นชัดเจนก็คือบรรทัดข้างล่างค่ะก็คือเราไม่เคยถูกฆ่าโดยแฟนทอมไม่เคยถูกฆ่าโดยซอมบี้วิลเลจเจอร์ไม่เคยถูกฆ่าโดยซอมบี้ค่ะแล้วก็ไม่เคยถูกฆ่าด้วยอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นว่านี่ค่ะอักษรจางๆแบบนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาก็แปลว่าเราไม่เคยถูกฆ่าโดยมอนเตอร์ค่ะแล้วเมื่อมาดูใน general เนาะในส่วนของ number of deaths ค่ะหรือว่าจำนวนครั้งในการตายของเราอยู่ในหน้าน่าจะหาไม่เจอค่ะเพราะว่ามันแบบสถิติมันค่อนข้างที่จะเยอะที่เป็น0ครั้งเนาะก็แสดงให้เห็นว่าในโลกนี้ค่ะเรายังไม่เคยตายเลยนั่นเองแต่สถิติตรงนี้ค่ะเป็นสถิติที่น่าอายเหมือนกันนะก็คือเป็นพวกที่ไม่ฆ่าด้วยตัวเองค่ะใช้อย่างอื่นฆ่าแทนใช้คีปเปอร์บ้างใช้ไอรอนโกเลมบ้างใช้สเกลตันฆ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นฟาร์มมิวสิกดิสค่ะหลักการเกิดของมิวสิกดิสเนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าสเกลตันยิงคีปเปอร์ใช่ไหมเราถึงจะได้มิวสิกดิสค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ใช้เจ้าสเกลตันค่ะฆ่าคิปเปอร์แทนเราอีกนั่นเองโอ้โหเป็นพวกที่มือใสสะอาดค่ะไม่เปื้อนเลือดเลยนั่นเอง เป็นเหมือนพวกจ้างวันฆ่าไงเราไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองค่ะเราจ้างคนอื่นเขาฆ่า ก็แสดงให้เห็นค่ะว่า Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยสไตล์การเล่นของหมิวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสติมันจะสะท้อนว่าเราเล่นอะไรไปบ้างเล่นเมื่อไรเล่นอย่างไรหรือว่าเราทำอะไรใน Minecraft เอาชีวิตรอดนี้บ้างค่ะก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเนาะไอเทมบางอย่างค่ะที่เราไม่ค่อยได้แบบไปแตะต้องเลยเราก็ควรที่จะไปแตะต้องมากขึ้นของบางอย่างที่เราแทบจะไม่เคยใช้เลยเราก็ควรที่จะไปใช้มากขึ้นค่ะหรือว่านิสัยบางอย่างที่เรามีใน Minecraft เอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ชอบไปฆ่าด้วยตัวเองมันจะใช้แบบมอนเตอร์ตัวอื่นไปฆ่าแทนอะไรอย่างงี้ค่ะก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามิวเวิลด์ค่ะกำเนิดขึ้นด้วยวิธีการแบบนี้แล้วคนเล่นค่ะก็จะมีนิสัยแบบนี้นั่นเองหมิวก็แนะนำให้คุณผู้ชมค่ะลองไปเปิดสถิติของตัวเองดูบ้างว่าเวลาที่เราเล่น Minecraft เนี่ยเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบ้างค่ะบางทีอาจจะมีแบบสถิติแบบ
น่าสนใจเกิดขึ้นใช่ไหมว่าเอ๊ะเราไม่เคยไปแตะต้องเจ้าตัวนี้เลยเหรอหรือว่าเอ๊ะเราไม่เคยไปฆ่าเจ้าตัวนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้ไปฆ่านะอ๋อเพราะเราใช้คนอื่นฆ่าแทนหรือว่าเพราะเราขี้เกียจหรือว่าเพราะเราไม่ได้แบบไม่คิดไม่ได้สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันก็แนะนำให้คุณผู้ชมค่ะลองไปเปิดสถิติของตัวเองดูเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ